ูมิทวีชัยภาคครับพนักงานบริษัทโบรกเกอร์ครับก็รู้สึกได้รับประสบการณ์ที่มีค่ามากๆครับตลอดระยะเวลา8วันนั้นมหัศจรรย์แล้วก็อาจจะมอบความหมายหลายอย่างในชีวิตให้กับผมนะครับมอบทั้งเป้าหมายแล้วก็คุณค่าของตัวเองได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีอะไรมากกว่าที่ตัวเองคิดเยอะมากๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนนะครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเข้ามาเรียน NLP นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์เดียวกันกับผมนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพัชรนายสถิรานะครับ ชื่อเล่นชื่อใจนะครับมีคนเคยบอกผมว่าโอกาสมันผ่านมาหาเราเนี่ยแค่2วิโอกาสไปแล้วครับไม่ใช่นะครับ2วิที่ว่าเนี่ยคือวิที่1วิสัยทัศน์วิที่2คือวิกฤตเราจะคว้าโอกาสตอนที่เป็นวิกฤตหรือเป็นวิสัยทัศน์ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับการพัฒนาตัวเองมันคือวิสัยทัศน์วันนี้เราอาจจะเข้าคอร์สการพัฒนาตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆคอร์สแล้วเราจะบอกว่าอาทิตย์แรกเวิร์กมากผ่านไปวันที่8มันเริ่มเหี่ยวเหมือนแบตเตอรี่ชาร์จเสร็จปุ๊บใช้ถ้าไม่ชาร์จต่อดับแต่สำหรับ NLP ครับเราไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่คุณอย่างเดียวเราให้ตัวรีชาร์จคุณไปด้วย power bank ทุกอย่างพร้อมคุณใช้หมดชาร์จใหม่ใช้หมดชาร์จใหม่เพราะฉะนั้นกราฟของการพัฒนาตัวเองมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่มีการดรอปลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่ามันต่างจากคอร์สการพัฒนาตัวเองยังไงต่างจากคอร์สลีดเดอร์ชิพอื่นยังไงลองดูครับ2วิครับวิกฤตกับวิสัยทัศน์ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในที่นี้มีวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นเจอกันครับ NLP WAS ครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อธนยศศิริพัฒนวัฒน์นะครับก็ชื่อเล่นชื่อไก่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วการที่ได้มา NLP เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของชีวิตนะฮะซึ่งเคยศึกษามาพอสมควรแต่ว่าก็ไม่เข้าใจแต่ได้มาเจอคำว่า NLP เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงว่าผมจะค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ในตัวที่เราเก็บมันมานานมากนะครับตั้งประมาณ40กว่าปีแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราเก็บอะไรไปบ้างในแต่ละวันนะครับแต่ว่าเมื่อมาเจอโปรแกรม NLP ของคุณวาสเนี่ยผมว่าถ้าใครมีโอกาสน่าจะได้ลองสักครั้งหนึ่งนะครับกับชีวิตของคุณที่มันมีความหมายแล้วก็ได้รู้คุณค่าของชีวิตจริงๆแล้วอีกอย่างสิ่งที่ผมได้เจอนอกเหนือจาก NLP ผมว่ามิสเตอร์วาสเนี่ยเป็นครูที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมาแล้วนะมีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆคุณจะไม่ผิดหวังถ้าคุณเข้าโปรแกรม NLP ของมิสเตอร์วาสนะครับครับผมกิตติพลจีรังสวรรณนะครับชื่อเล่นว่าหน่องตอนที่ผมตัดสินใจเข้ามาเรียนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีรู้สึกจิตตกแล้วก็รู้ตัวเองว่าสงสัยจะเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรก็อาจจะแย่ละก็เลยเสิร์ชหาในเว็บไซต์ครับว่ามีข้อไหนที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็แก้ปัญหาได้บ้างแล้วพอเข้ามาเรียนเนี่ยก็ทำให้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบคิดกับตัวเองคือคนบุคลิกอย่างนี้ก็คือจะเสิร์ชหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเปรียบเทียบราคาดูความคุ้มค่าดูทุกๆอย่างฉะนั้นคุณเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณตามผมเนี่ยคุณได้สิ่งที่คุ้มที่สุดที่คุณจะได้คุ้มกับเงินคุ้มกับเวลาที่คุณต้องเสียไปเพื่อแลกมากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะไม่เคยเจอที่ไหนในก่อนมาก่อนในชีวิตมันเยี่ยมจริงๆถ้าผมมีลูกผมก็ส่งลูกผมมาเรียนตั้งแต่เริ่มจะอ่านออกเขียนได้ขนาดนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อดร.ปิยวัฒน์แก้วคันธรัตน์นะครับผมทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายที่นะครับเป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรนะครับก่อนนี้ผมอ่านหนังสือมาเยอะเกี่ยวกับ NLP นะครับอ่านเยอะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่จะต้องปฏิบัติจะต้องมาเจอกับตัวเองในการที่จะทำจริงนะครับแล้วผมก็พยายามหาหลายๆที่ว่าที่ไหนที่มีที่สอนนะครับสุดท้ายนะครับผมมีโอกาสดีที่สุดนะครับที่ได้มาเจอกับที่นี่ที่สอนในสิ่งที่ผมพยายามศึกษามานานนะครับทีนี้สิ่งที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับไม่ได้ว่าแค่ได้รู้ว่า
สิ่งที่ผมเคยอ่านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเองก็ได้ถูกพัฒนาไปในเวลาเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้นะครับแล้วก็นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่อาจสนใจนะครับเรื่อง NLP ในภาคปฏิบัตินะว่าเขาทำยังไงเขารู้สึกยังไงนะครับมาเจอของจริงได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับ